ยังอยู่ที่เรื่องของเพื่อไทยนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องของคุณอุ้งอิงแพ่ทองทานชินวัตรที่นับวันจะต้องบอกว่าเธอเนี่ยขึ้นม่อมากๆเลยนะคะแม้ว่าอายุจะเพียงแค่3 7ปีแต่ว่าอดีตหัวหน้าพักอย่าง นายแพทย์ชลานาถเนี่ยออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะคะบ,บอกว่าคุณอิงอุ้งอิงเนี่ยจะสามารถนําองค์ขาพยพข,ของเพื่อไทยให้พ้นอุปสรรคต่างๆตลอด4ปีแล้วก็ฝากหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่นะคะคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ชูคุณอุ้งอิงว่ามีความมุ่งมัน่นเป็นศูนย์รวมทางจิตใจที่เข้มแข็งที่สุดนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสมาชิกด้วยวันนี้คุณหมอชลานาถสีแก้วสอสอน่านพเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะมี การประชุมใหญ่วิสามันของพักเพื่อไทยเพื่อที่จะเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้ดบบอกว่าในที่ประชุมจะมีการเสนอชื่อคนที่จะเป็นหัวหน้าพักให้กับสมาชิกเลือกหลังจากนั้นหัวหน้าพักก็จะเสนอชื่อรองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักที่เหลือเพื่อให้สมาชิกเป็นผู้เลือกต่อ ส่วนจะเป็นนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือไม่นั้นเนี่ยก็ต้องรอวันพรุ่งนี้เมื่อถามว่าในฐานะอดีตหัวหน้าพักอยากจะฝากอะไรถึงหัวหน้าพักคนใหม่หรือเปล่านะคะ <c oughs> คุณหมอชละน่านบอกว่าการทําหน้าที่ของหัวหน้าพักเนี่ยก็ต้องมุ่งไปที่พี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะมอบอํานาจให้พักเพื่อไทยได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะมอบให้มากน้อยขนาดไหนและการที่จะขอพี่น้องประชาชนมอบอํานาจให้ต้องเป็นไปตามบทบัญญ,ญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย สำคัญที่สุดก็คือจะต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมพักจะเป็นพักของพี่น้องประชาชนได้พี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่เป็นสมาชิกหรือว่าการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด ฉะนั้นหัวหน้าพักคนใหม่จะต้องดําเนินการตามที่พักมีวัตถุประสงค์ไว้และขณะนี้พักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติพักเองก็ต้องทําหน้าที่ที่จะสะท้อนก็คือการบริหารงานของพักเพื่อไทยในฐานะคณะรัฐมนตรีเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อถามว่าหากเป็นนางสาวแพรทองทานจริงเนี่ยนะคะจะสามารถนำพักเพื่อไทยฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองได้ตลอด4ปีหรือไม่คุณหมอชระะนานบอกว่าเราก็มีความหวังเช่นนั้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าคุณนุงอิงเนี่ยเท่าที่ทำงานทางการเมืองมาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะมีความพร้อมที่สำคัญก็คือนางสาวแพ์ทองทานนั้นจะเป็นศูนย์รวมนะคะบอกว่าเธอเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจที่เข้ม แข็งที่สุดรวมถึงเป็นที่ยอมรับของสมาชิกสมาชิกเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือฉะนั้นหากนางสาวแพรทองทานเป็นหัวหน้าพักพักเพื่อไทยก็น่าจะขับเคลื่อนได้ดีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้แล้วก็ตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ